ำเลยไม่ประมาทในชีวิตคิดถึงคุณค่าราคาของชีวิตว่าการจะเดินเดินอยู่ในโลกจะต้องมีคุณธรรมนำชีวิตมีความรักมีความผูกพันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าธรรมะกาโมพรวงมุติผู้ใครอยู่ในธรรมเป็นผู้เจริญฉะนั้นท่านผู้มาถึงมาในความเป็นอยู่ของตนเมื่อถึงวันอันเป็นที่ควรเก็บการจะนำชีวิตจิตใจของตนมาฝากฝังไว้ในพระบวรพุทธศาสนาจิตสลัดจิตประจำบ้านงานประจำวันของตนมาฝากเป็นกุศลบวชในธรรมปฏิบัติหรือรักษาศีลความเห็นที่ท่านทั้งหลายได้มีความคิดเห็นอย่างนี้เรียกว่าคิดถูกทำถูกปฏิบัติถูกคำว่าถูกก็หมายความว่ามีรายได้มีรายรวยมีกำไรในชีวิตได้อะไรคือได้ความสุขกายและความสุขใจได้บุญได้กุศลที่จะนำเอาไปเป็นนำมาเป็นสิ่งพึ่งของตนประกอบชีวิตจิตประจำวันงานที่ท่านทำอยู่ก็จะเป็นไปเพื่อความลุกท่อไปก็ดีเพราะมีธรรมะมีธรรมญาได้เอาไปแก้ไขปัญหาของชีวิตฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความคิดที่ดีเช่นบทในครั้งนี้เป็นเอกลักษณ์ที่มีนามของจิตใจของเราว่าเป็นวันสำคัญในด้านพระพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับมาฆบูชาที่เราได้ทำได้ปฏิบัติได้พบเห็นมาแล้วก็เรียกว่าให้ปล่อยวันเดือนปีเคลื่อนลอยไปให้เราประโยชน์ทำให้วันเดือนปีนั้นมีประโยชน์ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าอัจฉริยะตาลาตาลาจันติราติโยวาโยทุกนามอนุปภาชาติการย่อมวันไปราตรีย่อมวันไปอายุและวัยของเราหมดไปด้วยเมื่อมีความเห็นว่าชีวิตของเราลดน้อยถอยไปตามการตามเวลาแล้วเราก็ไม่ประมาทมาทำบุญกันสมด้วยประพันธ์ภาษิตที่พระองค์ทรงตรัสว่าปุญญานิสยิกาธาสุขาวหานิจงมันทำบุญอันจะนำความสุขมาให้ในยุคนี้ประเทศไทยเราอยู่ในยุคที่ให้นิ่งไม่สงบดีนักอยู่ในยุคที่สั่งสายปวดแปดมีความปวดปวดของปวงชนคนในชาติตลอดจนผู้ปกครองและผู้ติดตามฉะนั้นทางรัฐบาลจึงพยายามรณรงค์สร้างไทยเข้มแข็งไทยเข้มแข็งก็หมายถึงว่าเรียกร้ององค์กรความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ชนในสังคมในหมู่ในคณะในประเทศชาติความสามัคคีที่จะเกิดนั้นก็ยึดหลักธรรมะนี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งกันและกันคือถ้าเราจิตใจมาอยู่กับธรรมะมาปลอบใจกับธรรมะทางก็จะนำไปสู่ความสงบนำไปสู่ความเยือกเย็นเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นท่านจึงเรียกเราบุญหลวงว่ามีคุณธรรมนำตัวชนหรือว่ามีจิตธรรมนำข้อวัดปฏิบัติไปสู่ความสงบอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นมหาภูมิสุนอันยิ่งใหญ่ยากที่บุคคลจะพึงได้ซึ่งปฏิบัติเราลองมาคิดดูว่าคนไทยเรา60 ล้านคนที่จะมีจิตใจปลอดภัยสนใจในธรรมะหาท่าหาได้ยากไม่มากนักมีเพียงเปรี้ยวฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้ทางกรมการศาสนามหาเถรสมาคมพุทธศาสนาแห่งชาติชักชวนรณรงค์ประกาศเรียกร้องปวงชนให้หันหน้าเก็บหลักปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติมาเรียนรู้ธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติไปพัฒนาทักษะจิตของตนได้เราจะเห็นว่าเยาวชนมีความสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากจะไปที่ไหนการศึกษาหรือว่าบรรยายที่ไหนนั้นยังมีเด็กเป็นจำนวนมากอันนี้ก็จะเป็นบอกถึงว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นปัญลักษณ์ที่ดีของชาวไทยเราที่ยังมีความสนใจในพระพุทธศาสนาอยู่มากแม้แต่พวกท่านทั้งหลายก็มีความสนใจในศาสนาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์โมทนาเพราะฉะนั้นความชนมีความสนใจในพระศาสนาจะทำให้เกิดความสุขความเยือกเย็นสามัคคีกันเช่นความเพียรเพียรความเมตควันมาพระบูชาเราเห็นว่ามีจำนวนมากทุกสถานที่เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีของชาติเราจะเข้าสู่ภาวะความสงบเย็นได้ทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชีวิตจิตใจของเราการปฏิบัติธรรมนั้นก็ได้รับการอบรมได้รับการแนะนำจากพระปัจจนาจารย์และผู้สนับสนุนก็พระประโคมองค์อบรมนักเทศน์ท่านมหาสุจารเป็นการจารุปเรียนธรรมะประยุกต์และมีพระนักเ